Good morning ค่ะตอนนี้ก็3:30แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะออกเดินทางตอน4:00ค่ะตอนนี้ก็ตื่นกันแล้วนะคะแล้วก็ล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็แต่งตัวเพื่อที่จะออกไปวิ่งกันค่ะตอนนี้ถึงที่จอดรถแล้วนะคะก็เดินกันไปที่จุดลงทะเบียนนะรอบที่วิ่ง25 กิโลเตรียมตัวจะออกวิ่งกันแล้วนะคะแต่ว่ารัดอะวิ่งแค่7 กิโลออกตอน6 โมงนะคะแต่ก็มาเร็วหน่อยเนาะตรงนี้นะคะก็จะเป็นจุดที่เขาวอร์มกันนะคะก่อนที่จะวิ่งเนาะแต่ของรัดอะสตาร์ทตอน6 โมงเช้าแต่ว่าก็ยังไม่ถึงคิวของรัดนะคะก็รอกันไปก่อนเนาะเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศรอบๆให้ดูนะคะว่าแบบบรรยากาศดีเนาะมันแบบดีสีดีค่ะอากาศกำลังดีแล้วอยู่ตรงเขาด้วยฝากไว้ด้วยนะครับกับสเปนตอนนี้ปล่อยตัวแล้วนะคะทางข้างหน้ามืดมากเลยตอนนี้เริ่มสว่างแล้วนะคะตรงนี้ผ่านที่โล่งอ่ะตอนนี้เสียงหอบดังมากเดี๋ยวจะพามาดูวิวสวยๆกันนะคะนี่ใกล้จะถึงแล้วนะคะอันนี้น่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำเนาะครับหายเหนื่อยแล้วตอนเนี้ย เดี๋ยวพาไปดูวิวสวยๆรอบๆแถวนี้นะคะก็จะมีชื่ออยู่ข้างหลังด้วย7 กิโลแล้วก็มีวันที่บอกแล้วก็มีสถานที่บอกด้วยแล้วก็วิวข้างหลังอ่ะสวยมากเลยพัฒนารักนะครับด้านข้างหายเหนื่อยแบบหายเหนื่อยเร็วมากเลยเนาะเพราะว่าบรรยากาศมันดีด้วยเราที่วิ่งก็แบบก็ถือว่าโอเคเนาะแต่ว่ามันก็จะต้องคอยดูทางตลอดอ่ะเพราะว่ามันมีหินมีขอนไม้มีกิ่งไม้อยู่ข้างบนต้องคอยดูตลอดนะคะก็ถ่ายวิดีโออะไรก็แบบปาดสาดกล้องไปอย่างเดียวแต่ตาต้องดูทางนะก็สำหรับการวิ่งนะคะแล้วก็ขอจบคลิปไว้เท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็กดติดตามให้กับช่อง YouTube ของรัฐด้วยนะและใครนะคะยังไม่ดู EP แรกนะคะก็ไปย้อนดูได้เลยนะคะค่ะตอนนี้ก็ถึงที่พักแล้วนะคะก็จะไปกินอาหารเช้ากันนะคะ breakfast นะคะมีพวกกัวซองแล้วก็มีเนยแล้วก็แจมแล้วก็มีโทสต์ด้วยใส่ขนมปังปิ้งตรงนี้เป็นฮอตดิชนะคะมีผักรวมแฮมเบคอนอันนี้น่าจะเป็นสแกมโบอันนี้ก็ซอสเสร็จอันนี้ไส้กรอกหมูอันนี้ก็เป็นผลไม้นะคะแคนตาลูปแตงโมแล้วก็มีมะละกอโซนนี้ก็เป็นโซนสลัดนะคะพี่นิวกินอะไร
ูเป็นฝรั่งขึ้นมาใช่ไหมนี่ก็จะเป็นน้ำส้มกับน้ำปลาข้าวผัดนะคะอันนี้เป็นข้าวต้มข้าวต้มอยู่ในหม้อร้อนๆเลยแล้วก็มีเครื่องปรุงอีกก็จะเป็นพวกกาแฟนมร้อนชาโอวัลตินนะคะ